โอเคจริงมาดูกันทางอียิปต์เนี่ยเราจะโฟกัสกันที่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ปฏิทินการเพาะปลูกนะฮะเอาปฏิทินการเพาะปลูกก่อนมันง่ายก็คือว่าไม่เราเริ่มโพสิชันเลยเหรอพ่อขี้เกียจอ่ะกูเล่าก็ได้วะอย่างงี้ก็ได้เหรอวะก็คือเอาหลักๆเลยนะก็คืออียิปต์เนี่ยมันจะมี2ตอนเว้ยอียิปต์ตอนบนกับอียิปต์ตอนล่างเก็ทป่ะโอเคนะเอาใครดีก่อนว่ามีอียิปต์บนกับอียิปต์ตอนล่างซึ่งอียิปต์ตอนบนเนี่ยปกครองโดยโอซิริสแล้วก็อียิปต์ตอนล่างปกครองด้วยเซตนะฮะผู้เล่นนะฮะเป็นเทพเจ้าเป็นตำนานก็คือบริเวณเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แม่น้ำไนล์เนี่ยแยกสาขามีลักษณะเป็นรูปพัดซึ่งชาวกรีกโบราณเนี่ยเรียกว่าเดลต้านะครับแล้วก็ไหลไปลงเมดิเตอร์เรเนียนก็คือเหมือนเดิมอารมณ์เดิมๆเลยก็คือเป็นแบบปากแม่น้ำอย่างเงี้ยก็คือสมบูรณ์นะฮะตั้งอยู่ที่ประเทศอียิปต์ในปัจจุบันเนี่ยฮะไม่ต้องคิดมากครับผมต่อมาไม่มีอะไรละส่วนพวกที่ตั้งก็เดี๋ยวคุณจะบอกว่าอียิปต์บนกับอียิปต์ล่างเนี่ยคุณต้องดูนิดนึงว่าคือว่ามันจะขัดแย้งกับความคิดนิดนึงก็คืออียิปต์บนเนี่ยคุณก็จะนึกถึงตอนบนตอนเหนือใช่ไหมแต่มันไม่ใช่คือจริงๆแล้วอียิปต์บนเนี่ยมันคือข้างล่างแต่ว่าอียิปต์ล่างคือข้างบนนี่ได้หรือวะเออมันเหมือนมันแบบมันเอาตามแม่น้ำอ่ะคือแบบมันไหลคุณทำแม่น้ำคุณผ่านไปก่อนอ่ะมันร้อนเหรอคงเป็นอย่างนั้นมันกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคมาดูกันที่อารยธรรมอียิปต์กันบ้างก็คือ เอาเรื่องเทพเจ้าแล้วกันมันเป็นเรื่องหลักๆเลยก็คือเทพเจ้าของอียิปต์เนี่ยจะมีหลายพระองค์มากๆนะแต่ว่ามีแอดมินคนหนึ่งนะก็คือเทพเจ้าราห์นะครับผมซึ่งอนาคตเนี่ยมันจะมีอีกชื่อนึงที่หลุดเข้ามาในหัวขึ้นคุณก็คืออามุนราราอามุนราเป็นคนละคนนะครับผมเป็นคนละองค์กันคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนแรกๆเนี่ยเขานับถือที่ชื่อว่าราสักพักเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นนับถือองค์อื่นที่ชื่อว่าอามุนแล้วปุ๊บอีกยุคนึงต่อมาเขาก็บอกว่าเอามารวมกันเลยแล้วกันก็คืออามุนรานะครับผมได้หรอวะเข้าใจแม่งเหมือนกันฟิวชั่นได้ด้วยหรอวะเพื่อนกูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเพื่อนนี่พระเจ้านะไม่ใช่ดากอนบอลฟิวชั่นฟิวชั่นอาวุธล่ะไม่เอาไม่เล่นเทพไม่เอาโอ้โหจ้ะไม่ทันแล้วมั้งคนบาปเลยเฮียเทพเจ้าที่คนรู้จักก็มีรามีโอซิริสมีเป็นเทพแห่งความตายเทพแห่งโลกหลังความตายพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะเทพแห่งความตายจะเป็นอนุบิดมีราโอซิริสโอเบลิกโอเบลิกมันสาวเมืองโอเบลิกได้ไป 4,000แล้วก็มีไอซิสนะที่พี่ไอซิสจะไม่ผิดเป็นฉายาของโอซิริสถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญสำคัญเลยก็คือมีการสร้างพวกพีระมิดนะครับผมแล้วก็มีอักษรนะฮะที่ตอนแรกๆเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าอักษรเฮียโรกริฟิกนะครับผมซึ่งคำว่าเฮียริออสเนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ส่วนคำว่ากริฟฟิเลียนกริฟเฟียนเนี่ยแปลว่าการแกะสลักนะฮะมันวิจิตรมากลองไปดูนะฮะคือแบบแค่เห็นก็ขี้เกียจเขียนแล้วลองไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีการทำพวกมัมมี่ซึ่งเป็นการสื่อถึงว่าสมัยนั้นก็แบบเขาก็เริ่มมีเขาเรียกว่านะความรู้ด้านการแพทย์แล้วนะครับผมทำไมต้องทำมัมมี่อันนี้เป็นความรู้แทรกก็คือเขาคิดว่าวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวมันต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เลยจะให้กลับมาเกิดในร่างเดิมๆนะฮะคนที่จะทำมัมมี่ได้เนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปนะครับผมแต่ต้องเป็นฟาโรห์หรือว่าพวกพวกเจ้าอะไรเงี้ยง่ายๆก็คือพวกแบบบรรดาศักดิ์สูงไฮคลาสใช่พวกชั้นไฮเอ็นชั้นนี้นะฮะชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทำมัมมี่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำมัมมี่ได้ก็คือแมวนะฮะมัมมี่แมวครับผมทาสแมวคนนี้หยิบแม่งเป็นทาสแมวนะใช่ครับผมทาสแมวที่แท้ทรูก็คือพีระมิดเนี่ยเอาดังๆเลยก็คือพีระมิดแห่งเมืองกิซ่านะครับผมซึ่งอันใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นของฟาโรห์คูฟูนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีสฟิงค์ด้วยสฟิงค์นี่เป็นครึ่งคนครึ่งสิงโตนะฮะไม่ลงลึกแล้วกันเอาได้แค่นี้หมดแล้วท่านทามหมดแล้วหมดแล้วอีกข่าวที่อาจารย์เล่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะไม่เยอะมากเพราะเนื้อหาเขาไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นใ
้